สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการหาผลหารโดยใช้ตัวนับนะคะในการหาผลหารก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะในหน้าที่8นี้นะคะข้อ3ใช้ตัวนับหาผลหารต่อไปนี้ข้อ1 9หารด้วย3มีอยู่9แบ่งทีละ3นะคะมีอยู่9 1 2 3 4 5 6 7 8 9แบ่งทีละ3ค่ะ1 2 3 1 2 3 1 2 3ได้ทั้งหมดเท่าไหร่คะกี่กลุ่ม1 2 3ก็จะได้ว่า9หาร3เท่ากับ3ไม่ยากเลยนะคะพร้อมแล้วมาดูข้อ2กันต่อเลยค่ะข้อ2นะคะ2หารด้วย2มีอยู่2แบ่งทีละ2ค่ะมีอยู่1 2แบ่งทีละ2ค่ะได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะ1ก็จะได้ว่า2หาร2เท่ากับ1มาดูข้อ3ต่อเลยนะคะ14หารด้วย7ค่ะมีอยู่14แบ่งทีละ7นะคะมีอยู่14นับเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14แบ่งทีละ7นะคะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7ได้เท่าไหร่คะได้กี่กลุ่มคะ2กลุ่มก็จะได้ว่า14หาร7เท่ากับ2มาดูข้อ4กันต่อเลยค่ะ12หารด้วย4มีอยู่12แบ่งทีละ4นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12มีอยู่12แบ่งทีละ4ค่ะ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ได้กี่กลุ่มคะ1 2 3ได้3กลุ่มก็จะได้ว่า12หาร4เท่ากับ3มาดูข้อ5กันต่อเลยค่ะ30หารด้วย6มีอยู่30แบ่งทีละ6นะคะมีอยู่30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แถวละ10นับเพิ่มทีละ10เลยค่ะ10 20 30แบ่งทีละเท่าไหร่นะคะแบ่งทีละ6ค่ะ1 2 3 4 5 6 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 1 2 3 4 5 6ได้ทั้งหมดกี่กลุ่มคะ1 2 3 4 5ก็จะได้ว่า30หาร6เท่ากับ5ไม่ยากเลยนะคะพร้อมแล้วมาดูข้อ6ต่อเลยค่ะข้อ6นะคะ15หารด้วย5มีอยู่15แบ่งทีละ5ค่ะมีอยู่15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15แบ่งทีละ5ค่ะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ได้กี่ครั้งคะ1 2 3ก็จะได้ว่า15หาร5เท่ากับ3มาดูข้อ7สิคะ25หารด้วย5มีอยู่25แบ่งทีละ5การหารก็คือการแบ่งนะคะมีอยู่25ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25มีอยู่25แบ่งทีละเท่าไหร่นะคะแบ่งทีละ5นะคะ1 2 3 4 5 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 1 2 3 4 5ได้กี่ครั้งคะ1 2 3 4 5ได้5ครั้งนะคะก็
็จะได้ว่า25หาร5เท่ากับ5มาดูข้อ8กันเลยค่ะมีอยู่16นะคะ16หารด้วย8ก็คือมีอยู่16แบ่งทีละ8ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16มีอยู่16แบ่งทีละ8ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ได้กี่ครั้งคะ1 2ได้2ครั้งก็จะได้ว่า16หาร8เท่ากับ2พร้อมแล้วมาดูข้อ9เลยนะคะ28หารด้วย7มีอยู่28แบ่งทีละ7ค่ะมีอยู่28นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28มีอยู่28แบ่งครั้งละ7นะคะ1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7แบ่งครั้งละ7ได้กี่ครั้งคะ1 2 3 4ก็จะได้ว่า28หาร7เท่ากับ4ค่ะมาดูข้อ10กันเลยนะคะ36หารด้วย9มีอยู่36แบ่งทีละ9มีอยู่36นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 32 33 34 35 36มีอยู่36แบ่งครั้งละ9นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9ได้กี่ครั้งคะ1 2 3 4ก็จะได้ว่า36หาร9เท่ากับ4ง่ายใช่ไหมคะไม่ยากเลยนะคะสำหรับการหาผลหารโดยการใช้ตัวนับในหน้าที่8นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อไปนะคะ